ันจะกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบุฟเฟ่ต์อีกครั้งวันนี้เราจะพามากินทั้งขนมหวานอาหารคาวและอาหารอีกมากมายในราคา350บาทนาฉันเลิศฉันอ่อมมาลุแอ่อแอวบอกตรงๆ ตอนนี้ฉันหิวข้าวฮะอันนี้เราแยกกันไว้นี่จะไปด้วยกันไหมไม่ฉันพอจะนึกออกแล้วว่ามีร้านหนึ่งเบเกอร์วิสอยู่แถวนี้เลยมีทั้งข้าวมีทั้งหวานในร้านเดียวแต่ที่มาคือเป็นบุฟเฟ่ต์คืออิ่มจบครบที่เดียวฮะนี่เงินหรอแต่ฉันเลี้ยงก่อนแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะไปเบเกอร์วิสอยู่ตรงนี้เลยชั้นเอ็มแม่ลงBTSเข้ามาห้างมาสยามเซ็นเตอร์เลี้ยวขวาไปเลยไม่หิวหรือยังไม่มีตังค์นะเออเดี๋ยวขอเขากินฟรีดูก่อนเขาจะให้ไหมขอต้อนรับสู่ร้านเบเกอร์วิทค่ะเฮ้ยแกมาเกิดมาคุณได้ทั้งสองคนเลยร้านของเราเป็นร้านบุฟเฟ่ต์เบเกอรี่ขนมหวานแล้วก็อาหารคาวแบบสุดปังเลยค่ะคุณลูกค้าคือร้านเบเกอร์วิทอะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งทราบมาว่าเขามีทั้งขนมหวานห้องของคาวแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์แต่แกสองคนอะมาทำงานอะไรที่นี่ฉันพาเมย่ามากินแต่ฉันไม่ตังค์จ่ายเขาเลยบอกฉันทำงานกันสองคนพอดีเลยเลยไม่มีตังค์อีกคนเอาไปด้วยทีนี้ในฐานะที่สองคนเป็นตัวแม่ร้านนี้แล้วใช่ไหมแนะนำหน่อยร้านของเราพี่เอิร์กต้องไม่เคยกินมาก่อนแน่ๆต้นคริสต์มาสไม่จำกัดอันนี้เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาเสร็จทิ้งนะพอแล้วแต่บุฟเฟ่มันแพงไหมล่ะฉันไม่โอ้เดี๋ยวก่อนนะบุฟเฟ่บอกเลยว่าร้านเราไม่แพงพี่เอิร์กเท่าไหร่ที่ตั้งอกไว้ไม่เกิน500หนึ่งชั่วโมงในราคา350รวมแหวนแล้วนะแต่ถ้าพี่เอิร์กอยากกินจุกจุกหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะ399บาทเห็นไหมล่ะจะบอกว่าร้านเบเกอร์วิทดีอย่างนึงมากับเพื่อนก็ได้มากับแฟนก็เก๋เพราะว่าเค้กของเขาหน้าตาน่ารักมากที่สำคัญอาหารข้าวเขาก็อร่อยเลิศด้วยเดี๋ยวพาไปดูเลยไหมไปหน้าร้านเบเกอร์สวิทเราเนี่ยเห็นไหมแม่จะมีทั้งแบบมาการองทาร์ตเค้กมากมายหน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวนะเพื่อสามารถกินได้เลยอยู่ในบุฟเฟ่ต์หมดเลยหรออยู่ในบุฟเฟ่ต์หน้าร้านว่าเลิศแล้วบรรยากาศในร้านก็น่ารักมากตรงนี้มีคุกกี้ด้วยหน้าตาน่ารักเหมือนหน้าหนูเลยเค้กต่างๆแม่สามารถไปวางตรงโต๊ะถ่ายรูปแบบสุดปังได้เลยขอถามไปนะเค้กเยอะของค่าของอะไรก็มีคอแห้งแล้วเขาชาร์จน้ำแพงหรือเปล่าไม่เอาหรอกนะเขาจะมาชาร์จอะไรหรอแม่เขาเน็ตหมดแล้วแม่จะกินน้ำอะไรจะนมจะน้ำจะซ่าจะเปรี้ยวจะหวานแม่เขามีหมดแหละ359คือจบฉันพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราพาเข้ามาไปเดี๋ยวข้างในกันโอ้ฉันบอกแล้วมันเยอะไปป่ะน่ากินมากพี่เอิร์ธไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้พิซซ่าญี่ปุ่นหรือไปเป็นอันนี้ด้วยนะสปาเกตตี้ต้มยำนะแล้วไก่นิวออร์ลีนอ่ะบาร์บีคิวแม่ไส้กรอกข้าวผัดต้มยำของทอดนี่ยังไม่พอนะแม่ฝั่งนี้ยังจะมีนี่อีกพิซซ่าสลัดแซลมอนอุ้ยนี่ฉันชอบกินนี้มากเลยยำสลัดฉันจะบอกว่าที่นี่เขาใช้ของดีจริงๆนี่แล้วแม่นี้ซูชิแม่ดูเลย1 2 5ดอกจึ้งมากแม่แม่350บาทแต่ถ้าอยากชั่วโมงครึ่งก็แค่399อยู่ดียังไงก็แล้ววันนี้เราจะเอากี่ชั่วโมง10จ่ายไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเป็นพนักงานแข่งกับเขาเลยอุ๊ยอะไรไม่อ่ะคุณพี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะตาตาเป็นจามหมออุ๊ยขอจับดูยำหน่อยอุ๊ยนี่ดูกุ้งนะกุ้งหมึกปลาแซลมอนนะเขาให้มาจริงนะไม่ให้เล่นๆนะอยากตักเท่าไหร่ก็ตักกินให้หมดด้วยนะลูกนี่ไม่ยากแล้วเห็นไหมเขาเติมตลอดเวลาเหลือชิ้น2ชิ้นเนี่ยเขาเก็บไว้พนักงานอย่างละ6เพราะแกก็ดูกันไปก่อนอะไรว่ามันดีมันเออหยิบอะไรอ่ะฉันก็หยิบอะไรที่มันปังๆอ่ะสิบอกเลยว่าอาหารไม่ขาดเลยพี่เออที่ฉันสังเกตมาเนี่ยพวกเครื่องเคียงอะไรเขาเยอะมากเลยอ่ะเขาใส่ใจนะเอางี้นะพูดกันตรงๆในฐานะที่เรากินบุฟเฟ่ต์กันมาหลายละเขาได้กำไรใหญ่ไม่ได้เขาขำขับน่าจะใจร้างแกเค้กอ่ะใครที่ทำร้านเค้กเบเกอรี่จะรู้ว่าแบบต้นทุนเป็นเยอะแพงมากไม่ละไม่เท่าไหร่อาหารอีกของคาวอีกแล้วไอติมแมกนัมน้ำอีกเขาเจอเราเขาก็นั่นแหละน่าจะรู้จักคำว่าเจเล้งอยู่นี่น้องเมียตรงนี้ซุปต่างๆนี่แบบต้มยำมากคือขอกินอันนี้ก่อนนะรวมไหมบุฟเฟ่แมกนัมรวมอยู่แล้วพี่เอิร์กกี่แท่งพี่เอิร์กกินเลยตอนที่มาร้านนี้ครั้งแรกนะจะเอาแมกนัมมาจิ้มบนเค้กแต่งน้องแต่งหน้าเค้กให้มันดูแบบเป็นฟิลแกนอกจากเขามีซุปฝรั่งเขายังมีเนี่ยนะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่ะแม่เขาสวยอยู่นี่แม่ของหวานซีนมีไหมแม่แล้วของหวานตรงนี้เลยเค้กแบบ
พอประมาณพอกินจุ๊บจุ๊บจิ๊บหลายอย่างคันนี้มันเยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าแม่กลัวจะอิ่มนี่ไงมีพอดีคามพอดีคามฉันชอบกินเค้กเลดเวลเวตมากเลยรู้ปะน่ากินหมดเลยมันคนลนแดงแล้วมือสั่นน้องๆถ้าใครมาแบบสยามแล้วมาที่นี่คือเลิศแล้วนะจริงคือคุ้มอ่ะแล้วจะบอกว่าเร็วไหมวัยรุ่นสมัยนี้มันชอบกินเค้กกินอะไรกันก็มาร้านนี้ก็คือจบคือครบไม่แม่แล้วบรรยากาศร้านมันน่ารักมันถ่ายรูปแล้วจบใช่ในระหว่างเล่าผ่านอ่ะพยายามขอโทษคนมากเพราะคนมันเยอะมากจริงมันเยอะมากคนทั้งร้านเลยอ่ะแกเค้กมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอชิปอันนี้ให้เมย่าก่อนนะเออหรือว่าเฮ้ยเป็นชีสทำมันหนูละแม่นี่อยากรู้ในส่วนของน้ำบ้างว่าเชื่อมีน้ำเดียวแล้วมาโบเบมาโมว่ามีหลายน้ำนะแม่แม่น้ำเขาก็จะมีนี่เลยไม่ว่าจะเป็นเลมอนเน็ตชาเขียวใสลิ้นจิโรสนะคะหรือว่าจะเป็นเชอร์รี่คริสต์มาสนะคะเหมาะกับช่วงเทศกาลมากแล้วก็ไวท์เรดถ้าสมมติว่าใครอยากกินชาที่มันร้อนๆในส่วนของเขาก็มีให้ในกดน้ำร้อนได้เลยคุณชงใส่กาใส่อะไรไปให้เรียบร้อยและที่สำคัญตรงนี้สนุกมากพี่เอิร์กจิ้มนี่ไงฟองดูมาร์สเมลโล่ฟองดูทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตโอ้จะบอกเลยพี่เอิร์กมาแล้วพี่เรียนออกปากรับนี่ไวท์ช็อกโกแลตแบบฉ่ำฉ่ำไปเลยนี่อีดอกมันคุ้มนะ350ป่ะแม่นี่เดี๋ยวเราจะมาร์ชเมลโล่จิ้มให้ดูนะคะนี่โอ้ยนี่น่าอิจฉาอุ้ยแม่ไม่กล้ากินน้ำมันร้อนอ่ะเอาอุ้ยแม่โอ้โอ้อีสอนโอ้ช็อกโกแลตไม่ร้อนเลยโอ้ยอร่อยปะมากมันต้องอร่อยมากร้านเบเกอรี่มันต้องมีเนาะอยากรู้ว่าร้านเนี้ยเขาจะจัดคริสต์มาสเป็นหมดปีหมดเบนหมดเทศกาลหน้าก็เป็นคริสต์มาสอยู่หรือเปล่าเขาตามธีมทุกปีทุกเทศกาลเทศกาลไหนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอ๋อคือเปลี่ยนเรื่อยๆใช่เดี๋ยวรอดูสงกรานต์นะตักเค้กกันนะจ๊ะบอกเลยว่าช่วงเข้าพรรษาทุกคนโกนหัวบวชหมดตามธีมอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นไปเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะดีกว่าแล้วเรามาดูว่าพี่เอิร์กตักอะไรมากินที่โต๊ะบ้างเออกันเลยโดนแน่แล้วทุกคนแข่งกันตักมาก็แข่งมีไก่ทอดด้วยนะแม่เอาไก่นิวออร์ลีนส์มาอีกทำไมอ่ะทำทุกอย่างอ่ะอย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นสองเชื่อป่ะไม่สามารถเดินตักมาทุกอย่างได้จริงๆใช่ถ้าใครเคยไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมบุฟเฟ่ต์โรงแรมบางที่เขาไม่ได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคือรายอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมเหมือนจะเยอะสวยแต่ไม่บางอย่างก็ไม่ถึงนิวออร์ลีนส์ทำไมเลยอ่ะนิวออร์ลีนส์อร่อยว่ะอันนี้เป็นแฟนทันแทนนะลงอื่นเลยเหมือนเขาสั่งไก่เดียวเลยจริงๆแล้วมาวางใส่ถาดรสชาติเป๊ะอร่อยอ่ะนี่กินได้เป็นพันกิโลเลยอ่ะขอไว้ก่อนถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึงติดพี่เอิร์กจะกินไก่เดียวลินพันชิ้นไม่ต้องหรือมึงอุ้ยให้ดูนี่ที่ฉันบอกอร่อยมากอันนี้เออถ้าไปแอบชิมมาคุณทีนี้คือรสมากมันเป็นฟิลที่เมาใช่ปะสปาเกตตี้ขี้เมาน่าอร่อยมากตอนที่แกบอกว่านิวออร์ลีนเหมือนนิวออร์ลีนอะเหมือนพิซซ่ายี่ห้อหนึ่งที่มีขายแค่นิวออร์ลีนแล้วก็สปาเกตตี้นี้แล้วรสชาติเดียวกันหมดเวลาเขาอยู่ข้างบนเนี้ยแบบว่าเขาเชื่อมพัวกันมากอร่อยอะแต่นี้คือได้ฟิลร้อนแบบเหมือนทำใหม่แบบทำสดอะไรเงี้ยไม่แล้วเขาเสิร์ฟตลอดใช่ถ้ามันเก่งที่คนมันเยอะแม่มันหมดเขาเติมหมดเขาเติมเขาชิมยำอะฉันสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าหญิงแห่งโซเชียลแล้ววงการยำวงการยำฉันก็เป็นเจ้าหญิงด้วยถูกต้องนี่อยากรู้ว่าแบบแค่หมูกินไม่หมดเขาปรับปะเขาก็ปรับเขากินไม่หมดแต่ทางที่ดีอ่ะถ้ากินไม่หมดอ่ะอยากห่อกลับอ่ะเขาก็คิดราคาเป็นชิ้นก็คือไม่ได้แพงอย่างเค้กเราห่อกลับอะไรก็คุ้มนะแม่แต่หนูว่าจริงๆเดี๋ยวพี่มีกินที่ร้านด้วยมันคุ้มมากแต่ตักให้พอดีไงเมียเลือกซูชิมาอีกแล้วอันนี้เป็นซูชิปลาฉลามนะโชว์ซิถูกต้องบอกตรงๆนะมุกออนจากนิวออร์ลีนไม่ได้อร่อยมากอร่อยเนาะมันอร่อยจังวะเนาะโอ้โหอ่ะแล้วแม่เคยสั่งพิซซ่าปะพิซซ่าที่แพงจะเป็นขอบแป้งบางจะแพงกว่าแป้งบางแป้งเออกระดาษ A4 อร่อยด้วยอะบางกรอบคือจบไหมล่ะจบอร่อยต้องจะบอกอะไรอ่ะสุขภาพเอางี้นะเหนื่อยก็เกิดจะพูดว่าอะไรอร่อยมากินเถอะเยอะเขามีบิงซูได้ไงอ่ะคือตอนนี้เราเห็นโต๊ะใครมีอะไรไม่ได้เลยนะเอออยากมีตามเขาไม่ไม่เขามีเยอะไปอ่ะบางทีมันมองไปโต๊ะอื่นแล้วอยากนี่ไงนี่ไงตัวเองอยากกินเนื้อบิงซูกับลาวาอะไรเงี้ยเลิศนี่ค่ะอันนี้ยำสลัดสลัดแซลมอนสลัดแซลมอนแล้วก็เป็นน้ำสลัดวาซาบิเลิศใช่ปะในรอบปีเนี้ยนี่คือร้านบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มมากๆเลยที่แบบเพิ่งจะได้มาแบบรีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นอะคำว่าหลากหลายอะมีทุกอย่างที่นึกออกบนโลกเนี้ยแกใครอยู่ใกล้สยามมากเป็นฉันมาเกือบทุกอาทิตย์เลยนะแกมาครั้งเดียวแกกินไม่หมดเชื่อฉันแกไม่สามารถเก็บไปได้แกไม่สามารถเก็บหมดทุกอย่างได้แล้วแกรู้ปะนอกจากตรงตู้แมกนัมที่แกมีให้หยิบแล้วมันยังมีตู้โค้งที่แกเดินไปหยิบได้ใช่คือสด
ถ้าใครอยากมากินอ่ะร้านหาง่ายมากแม่เอาง่ายๆนะถ้าเราลง BTS สยามใช่ไหมออกขวามาสยามเซ็นเตอร์ชั้นทางเชื่อมเนี่ยคือชั้นเอ็มเข้ามาในห้างปุ๊บทางขวามือเจอเลยเจอเลยเอาไปคือจบปากกี้ต้มยำอร่อยอ่ะอร่อยมากนี่350กับ399เนี่ยเน็ตแล้วไม่มีเม็ดเพิ่มใช่ที่รวมทุกอย่างแล้วเราหน้าเค้กอ่ะเขาเปลี่ยนตามธีมของร้านถ้าฮาโลวีนก็จะเป็นแบบกุ๊กกูใช่ชอบฮาโลวีนก็จะเป็นกุ๊กกูดีอ่ะคนที่บอกว่าร้านนี้เคยไปกินมาแล้วก็พูดคำนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเปลี่ยนเรื่อยๆไงทั้งธีมทั้งหน้าเค้กฉะนั้นก็ต้องมาดูเทศกาลนั่นแหละเชื่อปะกูพยายามนั่งมองว่าเขากินอะไรแล้วกูก็อยากกินเราเห็นใครกินอะไรไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราไปคาเฟ่ที่เก๋มาก1ชิ้นเนี่ย150หรือ120ขึ้นถูกปะนี่ยังไม่รวมแก้วนี้อีก100กว่าบาทหรือ80อ่ะแล้วร้านเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามีแค่บุฟเฟ่บรรยากาศร้านคือก็ถ่ายรูปเป็นฟิลคาเฟ่เลยถูกมั้ยเมื่อก่อนนะผู้ชายชวนไปเดทแล้วบอกว่าไปร้านคาเฟ่อ่ะนี่จะแบบไม่ไปนะแต่ทุกวันนี้จะไปละคาเฟ่เราไปเดทไปเดทกันร้านไหนเบงกาวิสเบงกาวิสผู้ใส่เสื้อตัวโค้งมาเลยนะเขากินบุฟเฟ่ซะหน่อยเดทแรกบิงซูนี่จะบอกว่าฉันมีแฟนเป็นคนเกาหลีมาเวลาแม่กินแม่ต้องอันนี้ก่อนกินไส้ตัวเมื่อกี้ไงง่ายมากแล้วมันก็จะไม่หกทานนี่ที่เรากินมาก็คือผิดตลอดแล้วเดี๋ยวอันนี้มันจะซึมลงไปข้างล่างไงไงซึมแล้ว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 ใช่ไหมคือตอนเดียวก็จะไปอยู่ใต้ถ้วยคือก็เราเอาช้อนกันไม่ให้หกเพราะเมื่อกี้เคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้เคลียร์ไปว่าไม่หกอะตายแล้วผัวเก่าด่าละสอนมาไม่เคยจำไม่ได้ไปงานเซ่อร่อยอุ้ยมีความปุยนุ่นเย็นเงือกเลยโกรธตกใจละมุนอ่ะเออใหม่อีกนึงสตรอเบอรี่หอมมากใช่ปะวันนี้มากินแล้วถ่ายรายการแต่ถ้ามากินจริงอ่ะสิ่งที่ฉันจะทำคือฉันจะเดินไปหยิบอินสกีเดียนต่างๆตรงนั้นมาใส่มาใส่เพิ่มซึ่งเราทำได้นะเราทำได้แล้วกระเทยเป็นชอบแมปพีเอ็ดอยู่แล้วแม่มาแล้วอะไรอ่ะถั่วแดงเหรอถั่วแดงเขียวแดงโอ้ยเบลคิมอร่อยอ่ะโอ้พี่โอ๊คโยกตัวเบลโยกโอ้โยกเนี่ย300หมดละถามพวกหน่อยว่า300คุ้มอะไรคุ้มละคุ้มละนี่ไงยันจุกโอ้ยเขาส่งกันเยอะกว่าซึมเนี้ยถ่ายชั่วโมงครึ่งได้ถ่ายไปเรื่อยนี่กูยังตักไม่หมดเลยนะเอาจริงเปลี่ยนอาการนะเกือบแป๊บนึงเขากินให้ครบก่อนพี่เอิร์กมันอีกเยอะเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟอีกเรื่อยๆอ่ะหยุดนะใครมาเตะตัดขาดนะใช่อุ้ยมีอันนี้เป็นมิกซ์ซูมิกซ์แบร์รี่ว้าวใครที่อยากมาเนี่ยถ้าเกิดว่านั่งแกร์ธรรมดาปักหมุดมาที่สยามเซ็นเตอร์ถ้าเรามาถึงปุ๊บชั้นแรกคือชั้น4ขึ้นมา1ชั้นเพื่อให้เป็นชั้น M 4ที่ต้องมองหาคือทางเชื่อมไป BTS สยามค่ะเดินปุ๊บพอถึงทางเชื่อมถ้าเรามองตรงไปเป็นทางเชื่อมซ้ายมือจะเป็นร้านเบเกอร์วิสเลยแต่ถ้าเรามา BTS ลงสถานีสยามออกประตูสยามเซ็นเตอร์ขวามือชั้น M ขวามือเจอเลยเบเกอร์วิส1ชั่วโมง350บาทรวมแวตแต่ถ้าเราอยากกินจุกๆชั่วโมงครึ่งก็399คุ้มมากเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าเทศกาลนี้คริสต์มาสจองไว้เลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนเนาะบอกปะเนี่ยถูกมากเลยนั่งกินกับเพื่อนอ่ะจองเหอะเพราะขนาดเรานั่งอยู่เรื่อยอ่ะคนที่เขานั่งกินเขาเปลี่ยนไปหลายเซตแล้วนะแต่ที่สำคัญนะเหมาะกับการจัดวันเกิดจ่ายเพื่อนเลยคนละ350แฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กกูค่ะมีค่ะเป็นร้านมึงไปแต่งมาให้กูเลยค่ะเหลือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยควรมาแล้วก็ออกให้เพื่อน4คนออกให้เพื่อนคนนึงเนี่ยมันก็ถูกวันเกิดเนี่ยมึงกินเลยไม่อยากกินอะไรไม่จะบอกว่าบรรยากาศร้านก็น่ารักแล้วก็กระจกกั้นแบบเป็นโตเวมันเป็นคาเฟ่แต่เป็นคาเฟ่แบบ2022อ่ะเป็นคาเฟ่แบบแนวใหม่แบบคาเฟ่บุฟเฟ่ใช่คาเฟ่บุฟเฟ่ไม่พอแต่มีของคาวเขาไม่อีกพูดตามตรงนะไปกินมากี่ร้านรีวิวบุฟเฟ่ต์มาไม่กี่ร้านของคาวเยอะจริงของหวานมีอยู่ใช่อันนี้ของหวานมึงจัดเต็มไปเลยค่ะใช่ที่นี่มันเป็นบุฟเฟ่ต์ของหวานที่มีของคาวแล้วของคาวเสิร์ฟอร่อยใช่นิวอลินยกนิ้วไปหมดแล้ว10นิ้วไปเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยววันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปแล้วหรือถ้าใครมีร้านบุฟเฟ่ต์ที่แน่ๆเจ๋งๆบอกเรามาเดี๋ยวเรา3คนจะหญิงแห่งวงการบุฟเฟ่ต์เนี่ยจะไปเยือนที่เลยค่ะแต่ถ้าไม่แน่แกก็มารอไว้เลยเออสบายไปเลยตากล้องอ่ะชอบทำถ่ายแต่คนนี้เองจริงๆนะนี่ห้ามแล้วแกเอ้ยอ้าวเกียร์มาเตอร์ฟักเกอร์